ใครที่อยากเห็นสกินรถพากานี่กับสกิน UMP น้ำแข็งรอชมคลิปนี้ได้เลยครับสิ้นสุดการรอคอยโดยตัวรถจะออกมาให้เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของกันในวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับโดยตัวรถจะมี2รุ่นนั่นก็คือ Sonda R ที่จะมีสีน้ำเงินสีขาวดำสีม่วงโดยตัวสีน้ำเงินสีขาวจะมีเพียงแค่คิวฟีดนะครับที่พิเศษขึ้นมาครับส่วนตัวสีม่วงก็จะพิเศษหน่อยมีลวดลายเมโลดี้ข้างๆรถเลยครับและในตัวของคิวฟีดทำออกมาได้สวยโดนใจมากๆเลยนะครับอาการนี้ในการเบิร์นยางจะเบิร์นที่ล้อหลังนะครับไม่เหมือนกับรถโกสนะตอนกดสปีดบูสต์ก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันเลยครับอีกรุ่นหนึ่งที่จะให้เพื่อนๆได้จับจองเป็นเจ้าของกันนั่นก็คือรุ่นอีโมล่าโดยรุ่นอีโมล่านั้นมีทั้งหมด4สีโดยสีแรกจะเป็นสีเทาสีต่อไปสีดำถัดมาจะเป็นสีเนบูล่าดรีมก็จะออกสีส้มๆและมีสลับตัดกับม่วงนิดหน่อยและสีสุดท้ายเป็นอาร์กติกเอจิสออกสไตล์เป็นน้ำแข็งแล้วครับโดยรุ่นสีขาวและสีดำจะมีเพียงแค่คิวฟีดที่เป็นพิเศษเท่านั้นส่วนในรุ่นสีเนบูล่าดรีมนอกจากความเวอร์วังของสีรถแล้วก็ยังมีในส่วนของคิวฟีดที่สวยไม่แพ้กันตอนสปีดบูสต์ก็ยังทำออกมาได้ดีมากด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับรุ่นของ Arctic Aegis ที่ความสวยของสีรถนั้นจะทำออกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วคิวฟีดและสปีดบูสต์ก็ยังทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับเรามาดูในส่วนของเปิร์กกันหน่อยครับเปิร์กแรกนั่นก็คือ Exclusive Rim ที่จะทำให้ล้อแม็กของคุณสวยมากยิ่งขึ้นแหละครับเปิร์กต่อมาก็จะเป็นกล่องศพอันนี้สวยมากๆเลยครับยอมรับเลยเปิร์กต่อไปเป็น Exclusive Voice เมื่อเราขึ้นรถเลยครับมาจะเป็นคอนเทนเนอร์เปิดตัวเลยครับค่อนข้างทำออกมาได้อลังการมากๆเลยถัดไปจะเป็นป้ายทะเบียนที่คุณสามารถเลือกเองได้และถัดมา Grand Debut โอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆเลยล่ะครับและปิดท้ายกันด้วยฉายาPagani Collector ใครที่อยากเป็นเจ้าของวันที่10พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเติม UC ให้พร้อมนะครับชุด Ultimate Set ใหม่ Winter Highness Set ในเซตนี้นอกจากจะมีชุดที่สวยงามอลังการแล้วก็ยังมีเจ็ตที่สวยงามไม่แพ้กันเลยครับมาพร้อมกันด้วยโมโลท็อปที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้แต่ว่าพระเอกของงานนี้คงจะตกไปอยู่ที่ UMP Upgrade เป็น UMP น้ำแข็งซึ่งกล่องศพค่อนข้างที่จะสวยงามอลังการมากๆเลยแหละครับโดยจากที่ดูจากแอนิเมชันแล้วเป็น UMP ที่สวยมากๆเลยแหละครับเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มกันที่เลเวล2เลยครับ Illuminationspecial effect ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับอลังการมากๆผ่านไปที่เลเวล4 kill feed ค่อนข้างที่จะธรรมดาครับในส่วนของ hit effect ก็ทำออกมาคล้ายๆกับ M4 น้ำแข็งครับแต่ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็เป็น root case นะครับสวยมากๆเลยแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถ Pagani ที่เพื่อนๆจะได้เป็นเจ้าของเร็วๆนี้พร้อมกับ UMP น้ำแข็งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณคลิปจากแมททามิชาและถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะสวัสดีครับ